ล้วนะครับเราลองกับสนามเบเบดรุ่นเก่านะครับนี้เรามาลองสนามเบเบดรุ่นใหม่กันนะครับว้าเบเบดเอ็กนะครับมันแน่นอนครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วมาประกอบกันนะครับมีชิ้นส่วนนะครับที่เอาไว้ล็อกกับตัวสนามนะครับมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับยังไม่รู้นะครับเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ใส่นี่ก่อนนะครับอันเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีอันนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วนะครับเป็น QR code นะครับเรามาลองเล่นกับสนามใหม่กันนะครับยังไงบ้างว้าวมันแรงขึ้นมันเร็วขึ้นใช่ไหมลูกครับแรงขึ้นครับแต่ว่าลองอีกรอบนึงครับอะไรแรงครับมันจะได้ว้าวยังไงแตกต่างไหมลูกแตกต่างกันมากเลยครับเรามาลองสตีมิน่านี่ครับสตีมิน่ามันจะวิ่งอยู่กลางๆใช่ไหมลูกครับมันจะไม่ค่อยวิ่งเหมือนแอทแทคเนาะสายนี่ก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันครับเขาเป็นสายดีเฟนนี่จะมาลองยิงกันครับนี่ก็อยู่ตรงกลางเป็นเฮลไซด์นะครับอันนี้นะครับเป็นสายบาลานซ์นะครับโอ้โหนี่ขนาดนี่บาลานซ์ใช่ไหมครับใช่ครับบาลานซ์มันแรงใกล้ๆกับตัวแอทแทคเลยเนาะครับพอคล้ายๆกับแอทแทคเลยเนื้อคล้ายๆกับสเตมิน่าเลยครับวันนี้ใครมาด้วยครับเนี่ยสวัสดีครับ น้องปโนพอเดิมแขกรับเชิญครับเดี๋ยววันนี้น้องปโนครับน้องอะไรน้องซานจะมาแข่งกันเหมือนเดิมครับจะมาทำไรแบทเทิลกันนินแบทเทิลกันครับเลือกตัวนะครับแล้วก็แข่งกันเลยครับตัวยิงอ่ะตัวยิงบาโนอ่ะเป็นแ